อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเดินหน้าแก้ก็คือเรื่องของการรับสมัครทหารนะคะหนึถึงสิบสองเมษายนนี้จะมีการเปิดรับสมัครทหารกองเกินประจำปี2567นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยต้องการชายไทยเข้าไปเป็นสมัครสมัครเป็นทหารแ9 0 0มนยแต่ปรากฏว่าก็เปิดสมัครทางออนไลน์มีผู้สมัครทางออนไลน์ประมาณ3 0 0 0 0นาย3 0 0 0 0คนแต่ ผ่านคุณสมบัติแค่14,000คนเท่านั้นเขต้องคัดด้วยไงโอ้โหยังต้องต้องการอีกเยอะเลยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยเรียกว่า ขันน็อตกันใหม่ชวนลูกหลานไทยสมัครทหารเกณฑ์ชูสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะคะออตั้งแต่มีเงินมีอะไรบ้างมีเงินเดือนให้ไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทบมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้และถ้าหากว่าไม่มีงานทําสามารถเป็นทหารต่อไปได้ถึงอายุ30ปีเลยถ้าออกไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําก็อยู่ต่อนะคะ คุณสุทินกรางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมีการเปิดกิจกรรมปีใหม่ทหารไทยโอกาสใหม่ครั้งที่สอง มีการรณรงค์เชิญชวนเยาวชนไทยเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในช่วงวันที่1ถึง12เมษายนนี้ค่ะเพื่อแสดงความกตันยูต่อแผ่นดินพร้อมย้ำปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากทหารเกณฑ์น,นะคะจากเดิมที่เกิดความรู้สึกว่า2ปีชีวิตมันล่มสลายาเพราะสูญเสียโอกาสลำบาก การงานกําลังไปได้ดีแต่คุณสุทินบอกว่าจะเปลี่ยน2ปีที่เป็นทหารเกณฑ์ชีวิตไม่สะดุดโดยจะได้รับโอกาสใหม่ๆก็เลยอยากจะมาเชิญชวนแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าหากว่าเข้ามาเป็นทหารกองเกินแล้วเนี่ยก็จะได้รับสวัสดิการที่ดีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีในช่วงแรกยังคงใช้2ระบบนะคะก็คือแบบสมัครกล่วงหน้าหรือว่าสมาัครทางออนไลน์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเดินทางมาสมัครหน้าหน่วยเลยนอกจากนี้ก็มีการจับสลากเพราะว่าทหารไม่เพียง พอกับจํานวนที่จะเปิดรับใบดําใบแดงก็ต้องอยังจับอยู่ปีนี้ตั้งเป้าจะเปิดรับทหารทั้งหมด8,9 0 0 0คนหากมีคนมาสมัครครบก็จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันทีจะไม่มีการจับใบดําใบแดงแต่หากระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้มีผู้มาสมัครไม่ครบก็จะจับสลากให้ครบตามจํานวนที่กําหนด ในปีแรกจะใช้สองระบบควบคู่กันไปส่วนปีหน้ามั่นใจว่าจะมีผู้มาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครบตามจำนวนที่กำหนดจำได้ไหมเคยมีอยู่ปีหนึ่งอ่ะสมัครกันครบเลยอะ่ะใช่ค่ะโอกาสที่ดีกว่าเดิมนั้นก็จะมีทั้งเป็นทหารเกณฑ์มีไรายได้มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทและเป็นทหารเนี่ยก็ยังสามารถเรียนต่อได้ปกติมไม่ต้องหยุดเรียนและยังได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี โอ้อันนี้ดีมากในอนาคตเตรียมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครอบคลุมครอบครัวให้ด้วยเหมือนจะ้สิทธิราศการไปเลยใช่ครับหากว่าไม่อยากปลดประจำการก็สามารถอยู่ต่อได้ถึงอายุ30ปีและผู้เป็นทหารเกณฑ์ยังมีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โอ้ส่วนผู้ปกครองก็มีโอกาสได้รับเชดชูเกียรติในรูปแบบอื่นๆในฐานะเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสำนึก รักแผ่นดินโอ้เรียกว่าปรับหลักสูตรการฝึกทหารเกณฑ์จูนไอครักชาติผุดวันกระตันยูสู้กระแสแอนตี้ทหารไม่เคารพพ่อแม่นะคะเรียกว่าเป็นการขันอนอสสัสสดีนะทั่วประเทศจูงใจสมัครเพิ่มครับผมนะ